การรักษาด้วยคลื่นช็อคหรือคลื่นกระแทกเป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่มีพลังงานสูงนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยกลไกการรักษาจะเน้นการกระตุ้นขบวนการซ่อมแซมและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเซลล์ส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวลดอาการปวดช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นโดยทำให้มีการสร้างหลอดเลือดฝอยมาเลี้ยงบริเวณที่มีอาการปวดช่วยกระตุ้นขบวนการซ่อมแซมการสร้างเนื้อเยื่อใหม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวลดอาการปวดและเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อช่วยสลายผลึกแคลเซียมที่เกาะในเอ็นกล้ามเนื้อคลื่นกระแทกที่ใช้ในการรักษาโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมี2ชนิดคือ 1. ชนิดโฟกัสรวมพลังงานคลื่นที่ปล่อยออกมาจะลงไปยังจุดที่ทำการรักษาเท่านั้นจุดที่ทำการรักษาจะได้รับพลังงานสูงสุดสามารถลงเข้าไปในเนื้อเยื่อในร่างกายลึกได้ 3-6 เซน 2. ชนิดไม่โฟกัสรวมพลังงานหรือนิยมเรียกว่าเรเดียลช็อคเวฟเทอราปีเป็นคลื่นช็อคชนิดสนามแรงดันแผ่ออกจากศูนย์กลางเข้าไปในเนื้อเยื่อให้ผลในการรักษาตรงบริเวณที่ได้รับคลื่นรวมถึงเนื้อเยื่อโดยรอบแต่ไม่สามารถส่งคลื่นไปในเนื้อเยื่อชั้นลึกได้นิยมใช้ในการรักษาตรงจุดบริเวณที่มีการรักษามีขนาดใหญ่ในที่นี้จะขอสาธิตเฉพาะ Radial Shockwave Therapy ข้อห้ามในการใช้ช็อคเวฟบริเวณปอดห้ามใช้โฟกัสช็อคเวฟเทอราปีผู้ป่วยมะเร็งมีเนื้องอกในบริเวณที่ทำการรักษาบริเวณหลังและบริเวณท้องห้ามทำในคนท้องบริเวณสมองหรือกระดูกสันหลังบริเวณปุ่มกระดูกที่ยังไม่เจริญเติบโตในเด็กเส้นเลือดขอดระยะรุนแรงโรคเลือดจับตัวเป็นก้อนข้อควรระวังในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อเป็นไข้ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดมีภาวะเลือดออกที่ไม่สามารถควบคุมได้บริเวณที่ได้รับการรักษาฉีดสเตียรอยบริเวณคอด้านหน้าที่มีต่อมไทรอยด์และหลอดเลือดแดงคาโรติดบริเวณที่มีอาการอักเสบปวดบวมแดงร้อนและบริเวณผิวหนังที่ได้รับยารักษาโรคผิวหนังสาธิตเครื่องช็อคเวฟแบบเรเดียลเครื่องช็อคเวฟแบบเรเดียลแต่ละบริษัทจะออกแบบมาไม่เหมือนกันในรูปแบบของพลังงานที่ใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องของบริษัทซิมเมอร์ในเครื่องจะมีมอนิเตอร์กำหนดระดับพลังงานความถี่ที่ใช้ในกับผู้ป่วยในที่นี้จะสาธิตผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังสังเกตว่าความถี่ที่ใช้เขาแนะนำให้ใช้เป็นคลื่นที่ปล่อยออกมาเป็นช่วงและมีความถี่ 5-10 เฮิรตซ์พลังงานที่ใช้60มิลลิจูลจำนวนช็อคที่ผู้ป่วยควรจะได้รับอยู่ในช่วงระหว่าง 1,500-2,000 ช็อตพารามิเตอร์ที่เราเลือกใช้ในการรักษาในกรณีคนไข้มีอาการปวดหลังแบ็คเพนการรักษาด้วยช็อคเวฟจำเป็นจะต้องมีตัวกลางในการส่งคลื่นพลังงานเข้าไปหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดผิวหนังผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วคลื่นที่ปล่อยออกมาจะปล่อยเป็นช่วงใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะรองช้ำอักเสบคลื่นที่ออกมาจะเป็นคลื่นแบบต่อเนื่องจำนวนช็อตที่ใช้ในการรักษาทั้งร่างกายต่อวันไม่ควรเกิน 8,000 ถึง 10,000 ช็อตหลังการรักษาผู้ป่วยอาจจะมีรู้สึกมีอาการอ่อนเพลียได้
ผิวหนัง